ตอบนะท่านต้องตอบนะทีนี้นะถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เอ้าใครตอบได้ถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนถ้าโลกใบนี้ถ้าโลกใบนี้ก็แล้วกันมันชัดๆหยุดหมุนอะไรจะเกิดขึ้นเอ้าใครแน่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนจะเกิดอะไรขึ้นเอาเอานั่งคิดกันเลยครับหนึ่งโอ้โหมันถูกเยอะนะให้รู้ไว้หนึ่งนี่ไอ้ที่ถูกเดี๋ยวมันถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนนะครับนะฟังกันดีนะครับถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนนะจะเกิดอะไรขึ้นฟังกันดีนะหนึ่งช้างช้างหนึ่งตัวเลยช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวใหม่เบากระจมยาวๆเขาเรียกว่างวงหนึ่งช้างช้างนะชอช้างนะช้างนะถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งช้างหายตัวหายตัวไปในอากาศเอานะสองเดี๋ยวให้ดวงคิดก่อนสองโลกใบนี้หายตัวหายหายอะไรหายวับไปกับตาดีไหมหายวับหายวับไปกับตาสำนวนสำนวนสำนวนด้วยใช้ภาษาเล่นๆกันพี่คิดมากโลกใบนี้หายวับรู้จักคำว่าวับว้าววับหายวับไปกับตาโอ้ลุงเนี่ยเขียนหนังสือก็ผิดผิดถูกถูกโอ้ยหายวับไปกับตาเอาข้อไหนครับบอกมาครับบอกมาบอกมาข้อไหนที่คิดว่าใช่ตอบหนึ่งก็ตอบสองเอาจะได้เฉลยเอาจะได้เฉลยโอเคนะตอบมาเร็วๆนะลุงอยู่ได้เฉลยนะไม่ไงไม่เฉลยนะไม่ไงไม่เฉลยนะจ๊ะนะจ๊ะเอาเลือกมาใครเลือกข้อ1ข้อ2ใครเลือกข้อ1ก็กด1ไปเลยใครเลือกข้อ2ก็กด2ไปเลยลุงมีหน้าที่เฉลยให้ฟัง
ข้างนะครับจะเอาหรือไม่ใครเลือกข้อหนึ่งก็กดหนึ่งไปเลยโอเคมายังเพศอ่ะรีบกดมาโอ้กด2อืมโอ้มีคนกด2เยอะนั่นน่ะอืมโอเคเอาเข้าไปเอาแล้วกดดีมกันเนี่ยอย่าลืมนะลุงพูดเรื่องปัญญานะปัญญานะวันนี้ขึ้นต้นเลยปัญญานะใช่ไหมล่ะความรู้ไม่ใช่ปัญญาปัญญาเนี่ยคือความรู้ใช่ไหมครับคำถามเงี้ยไปถามนักวิทยาศาสตร์ดูสิเขาจะตอบว่ายังไงถ้าโลกใบนี้ฮะถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งช้างหายตัวไปในอากาศหายแวบเลยสองโลกใบนี้หายวับไปกับตาว่าไปโน่นตอบมาแล้วข้อสองมีคนตอบข้อสองมีหนึ่งไหมจะได้ดูจะได้ดูแล้วก็ต้องอย่าลืมเหลาดินสอเดี๋ยวดินสอกันครับเหลาดินสอแปลว่าประเทืองปัญญานะครับถามกันอย่างนี้ถือว่าช่วยกันเราดินสอนั่นนะเลือกมาเร็วนะอย่าช้านะลุงไม่ช้านะบอกนะแล้วละมีคนตอบหนึ่งก็มีสองก็มีเนี่ยหมดยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอย่าลืมนะเราเริ่มต้นด้วยปัญญานะจ๊ะนะจ๊ะความรู้สู้จินตนาการไม่ได้จินตนาการสู้ปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ตอบเนี่ยมีปัญญานะครับอ้าวเฉลยเฉลยยังเฉลยนาการนาการเฉลยนะเอาล่ะเฉลยไม่ฟังเสียงเอ็มไม่เป็นนะเฉลยนะถูกหมดครับนั่นเนี่ยมาถูกหมดครับลุงหลอกไปอย่างนั้นแหละถูกหมดอธิบายดีนี่ครับ ฟังกันดีนะถ้าใครเลือกข้อหนึ่งว่าช้างหายไปทั้งตัวใช้ช้างหายไปในอากาศเหตุผลนี่สำคัญเหตุผลมันถูกบทละจะแสดงเหตุผลยังไงตัวเหตุผลคือสำคัญนะช้างหายไปตัวเพราะว่าโลกใบนี้จะไม่มีแรงดึงดูดนั่นเองแปลว่าไม่มีความโน้มถ่วงจึงไม่สามารถดูดช้างตัวที่ว่านี้ให้อยู่กับให้ติดดินโลกใบนี้จะไม่มีแรงโน้มถ่วงจะไม่มีแรงดูดง่ายที่สุดแรงโน้มถ่วงเนี่ยตีค่าไปเลยคือแรงดูดอย่าไปคิดมันมากแรงดูดแวคคิวมแรงดูดก็คือแวคคิวมอย่าคิดมันมากเข้าใจไหมV เท่ากับ P จำไว้หน่อยตัวนี้ Vacuum เท่ากับ Pressure มันจะมาอธิบายพวกนี้ได้หมดจะมาตอบพวกนี้ได้หมดที่ว่านะ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 เอานะข้อหนึ่งช้างหายวับ
ไปในอากาศเพราะว่าโลกใบนี้จะไม่มีแรงดูดแม้แต่ขาของบนโต๊ะเนี่ยไปหมดครับไปหมดไปหมดอะไรก็ตามที่มันลอยอยู่ผิวดินเนี่ยไปหมดโอเคไหมม้าหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายเนี่ยหายไปหมดโต๊ะเตียงยังเหลือถ้าจะเหลือนะเสาบ้านโอเคไหมครับถ้าจะเหลือเสาบ้านนะครับโอเคนะเพราะว่าเสาบ้านมันยังติดอยู่กับพื้นดินอยู่ถ้ามันจะเหลือโอเคนะเอาละมีเหตุผลนั่นเองครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองโลกใบนี้หายวับไปกับตาเนี่ยมันหายไปไหนมีคนตอบถูกโลกใบนี้ถูกดวงอาทิตย์ดูดครับเนี่ยท่านชัยสุพลเนี่ยตอบถูกจะถูกดวงอาทิตย์ดูดก็หายวับไปกับตาเพราะจะถูกดวงอาทิตย์ดูดต่อมาสังเกตดวงอาทิตย์มันดูดได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังดวงอาทิตย์มันดูดได้ยังไงจะเล่าให้ฟังนะโยมนะใจเย็นอยู่กับลุงมันต้องมีปัญญาเชื่อมันจะพูดไปทำไมศีลสมาธิปัญญามันก็จะพูดไปทำไมสติสมาธิปัญญาใช่ป่ะใช่ไหมขนาดไอสไตล์อันนั้นก็แค่อะไรจินตนาการความคิดไม่ใช่ปัญญาหยุดคิดแล้วจะได้ปัญญาทีนี้ใช่ไหมมันต้องเหนือกว่าไอสไตล์อยู่เป็นคำที่ว่าใช่ไหมคนเขาคิดอยู่ก็คิดเราหยุดคิดแล้วจ้าตถาคตหยุดแล้วเจ้าต่างหากที่ยังไม่ยอมหยุดได้ยินนะครับเนี่ยตถาคตพูดกับคืออะไรเนาะนอนเขาเยอะๆนะองคุลิมานข้าน่ะหยุดแล้วเจ้าต่างหากที่ยังไม่ยอมหยุดความหมายพอๆกันนะครับข้าหยุดแล้วข้าจงรู้เรื่องทั้งหมดประมาณนั้นครับตถาคตหยุดแล้วจ้าถ้าหากว่าเป็นอากัปกิริยาก็เดินเดินก็หยุดนะเนาะแต่เนื้อแท้คือนู่นพระพุทธองค์หยุดคิดนั่นเห็นไหมหยุดที่ว่าหยุดคิดแล้วจ้าจึงรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมตกลงถูกทั้งสองข้อนะครับแต่เป็นคนละเหตุผลนะฮะจำหน่อยครับถูกทั้งสองข้อหนึ่งและข้อสองมันคนละเหตุผลนะครับโอเคถ้าบอกว่าอะไรมันถูกที่สุดทีเนี้ยครับก็ต้องตอบข้อสองนะครับอะไรถูกที่สุดต้องตอบข้อ2นะครับโลกวันนี้หายวับไปทั้งหมดเลยทั้งช้างทั้งม้าไปพร้อมกันเลยนั่งพูดอยู่นี่ก็ไปนั่งดูอยู่หน้าจอนั่นก็ไปเหมือนกันโอเคไหมครับมันไปหมดเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้มันก็มีคำถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นแรงดูดของโลกมันมาได้ยังไงมันเกิดจากไหนหรือว่าแรงโน้มถ่วงนะแรงโน้มถ่วงของโลกไปต่อนะผมเฉลยแล้วนะครับผมจะเริ่มนะผมจะไปต่อนะครับ